ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เรื่องของน้องมาตินนะครับสาวประเภท2ที่อุ้มน้องมาตินไปขึ้นบกส.แล้วก็ไปจับได้ที่จังหวัดระยองล่าสุดวันนี้มีการคุมตัวไปฝากขังแล้วนะครับนายน้อยที่บอกว่าเป็นคนลาวสัญชาติลาวแต่ปรากฏว่าไปตรวจในทะเบียนราษฎรตอนแรกอ้างด้วยเป็นคนไทยแต่ไปตรวจในทะเบียนราษฎรไม่เจอข้อมูลสักพักณตอนนี้อ้างว่าเป็นชาวลาวพ่อเป็นลาวแม่เป็นคนอีสานแต่ตำรวจบอกว่ามันไม่มีเอกสารแสดงตัวตนหรือว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยเลยก็มีการแจ้ง2ข้อหาคือพรากผู้เยาว์และหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแรงจูงใจก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีการกลับคำให้การนะครับวันนี้10โมงเช้าครับพนักงานสอบสวนคุมตัวน้อยไปฝากขังที่ศาลอาญาพระขนงช่วงที่คุมตัวออกมาในทีมข่าวมีโอกาสได้เข้าไปสอบถามนะครับน้อยบอกว่าอยากขอโทษปู่กับย่าน้องมาตินส่วนตัวรู้สึกผิดแล้วลั่นบอกว่าเป็นสาวประเภท2ก็เลยอยากมีลูกเห็นแล้วถูกชะตาหวังจะพาเด็กไปเลี้ยงไปทำสวนด้วยกันที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อถามว่าสงสารน้องมาตินหรือเปล่าเขาบอกว่าสงสารแต่ตัวเองไม่มีลูกอ่ะอยากจะเอาน้องมาตินไปเลี้ยงแล้วเขายืนยันเหมือนเดิมบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักเด็กตอนนี้เครียดมากอยากขอโทษน้องด้วยตอนนี้ก็คิดถึงเหมือนกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเขาบอกสาเหตุที่ลักพาตัวน้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยขอมาตินกับปู่กับย่าแล้วพอน้องน่ารักแต่เขาไม่ให้ก็เลยต้องลักเด็กแบบนี้ครับหนูลูกหนูอยากขอโทษอะไรปู่ย่าน้องมาตินไหมครั้งสุดท้ายแล้วค่ะขอโทษเฉยๆนะครับรู้สึกผิดไหมคะที่พาน้องไปผิดเรารักน้องขนาดนั้นเลยเหรอคะเราเป็นกันเลยเราจะมีลูกนะเพอยากมีลูกเหรอคะครับแล้วเราเกี่ยวข้องกับแกงรักเด็กไหมคะไม่จ้าไม่เกี่ยวลูกก็ไม่ดูเราคิดด้วยว่าถ้าพาน้องไปแล้วเราจะต้องอยู่ยังไงก็ทำงานสวนนะทำงานสวนแล้วน้องจะไม่ลำบากเหรอคะไม่รู้เป็นกันแต่หนูอยากได้เด็กเห็นแล้วมันยังไงคะมันเอ็นดูเลยอะไรแม่สงสารน้องเหรอสงสารที่ตะวันหนูไม่มีลูกไงพี่อยากได้เป็นลูกพี่นี่ข้ามมาจากไหนเนี่ยลาวเหรอคะใช่ครับหนูจะเอาเด็กไปเลี้ยงที่ลาวจ้ะไม่ใช่ครับอยากเป็นไทยอ๋ออันนี้เราเข้ามาถูกต้องไหมหนูสรุปเราเป็นคนชาติไหนจ้ะชาติลาวชาติลาวคิดถึงน้องมาตินไหมคะหนูคิดถึงครับคิดถึงอยากบอกอะไรถึงน้องไหมขอโทษเลยตอนนี้ถูกจับเครียดไหมลูกอยากกลับบ้านไหมคะถ้าย้อนเวลากลับไปจะทำไหมลูกไม่ทำแล้วรู้สึกผิดใช่ไหมคะอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่เราทำอ่ะจ๊ะก่อนหน้านี้เราเจอเด็กคนอื่นๆเราเคยคิดอยากพาเขาไปเหมือนกันไหมคะไม่ครับตอนแรกก็ไม่แต่เห็นน้องเห็นน้องมาตินก็เลยถูกชะตาอย่างเงี้ยหรออยากได้แต่ว่าขอไปขอเขาแล้วไม่ได้อ๋อไปขอเขาแล้วแต่ไม่ได้อ้างเหมือนเดิมนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักเด็กผู้กำกับก็ยืนยันบอกว่าตรวจสอบแล้วตอนนี้ขบวนการลักเด็กอะไรยังไม่พบเป็นการตามคำให้การบอกว่าเอ็นดูอยากจะเอาไปเลี้ยงเป็นลูกไปทำสวนด้วยกันที่จันทบุรีโอ้อะประมาณนี้สุดท้ายก็อยากเลี้ยงอยากดูแลก็คุยกับเขาดีๆคือถ้าเขาไม่ให้เนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนี้ก็เป็นหลานเขาใครเขาจะให้เนาะอัปเดต 3F4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ